นอนไม่เป็นเวลาแล้วก็กินไม่เป็นเวลามีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือพอกินเสร็จก็นอนเลยเมื่อก่อนนะเมื่อตอนนั้นอ่ะผมดูดบุหรี่ด้วยแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ตื่นมาแน่นหน้าอกแสบหน้าอกเลยแล้วมันจะเริ่มตีขึ้นอ่ะขึ้นมาถึงลิ้นปี่แต่ดังนั้นมันเหมือนมีลมมันดันขึ้นมาเป็นน้ำเปรี้ยวๆออกมาด้วยไม่คิดหาวิธีรักษาอย่างอื่นแล้วเช่นไปหาหมอเปลี่ยนหมอไม่ฮะไม่คิดเลยก็ทนมันไปสามปีนะครับผมก็วันนั้นกลับมาบ้านเปิดฝาชีดูไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินก็งุนงินแล้วไปเปิดตู้เย็นเจอน้ำมังคุดอยู่ผมเลยขโมยแกกินก็กินเข้าไปเย็นนั้นก็นอนพอเสร็จแล้วตื่นมานั่งมองเออทำไมวันนี้อากาศมันดีมันหายใจคล่องอาการที่มันมีน้ำเปรี้ยวๆมันมีน้อยลงป้าก็เลยบอกไหนๆหนูจะนอนแล้วหนูเอาไอ้นี่ไปกินแกก็ใส่มือมาเลย2เม็ดพอกินไปตื่นเช้ามาก็อาการที่มันแสบอกเนี่ยไม่เป็นเลยผมตกใจมากเพราะว่าผมเป็นมา3ปีนะแต่ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไม่เลยครับยังจัดเต็มเหมือนเดิมทุกช็อตครับผมมาเคยกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาหลายตัวอยู่ที่เกี่ยวกับกรดไหลย้อนแต่ว่ามันก็ยังผมยังไม่ชัดเจนก็เลยเออมันคืนเดียวนะในตอนที่กินน้ำมังคุดแล้วมันลดลงอาการที่แสบมันน้อยลงเริ่มกินจริงจังใช่แล้วครับ2 ปีที่ผ่านมาอ๋อนี่ทานมา2ปีแล้วครับผมแล้วกดไหลย้อนดีขึ้นดีขึ้นครับอาทิตย์เดียวเนี่ยหายใจได้คล่องขึ้นเลยแล้วก็อาการกินแล้วตื่นมาแล้วมันแน่นอกมันไม่มีแล้วก็จากนั้นผมตัดสินใจกินมาตลอดเลยแล้วผมก็ไม่เลิกกินอืมแต่ก็อาหารก็ยังจัดหนักอย่างเดิมทุก